เขาอยู่ในประเทศไทยมานานหลายเดือนแล้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตพิเศษให้กับแฟนๆแล้วก็เนื่องในโอกาสที่เขาอายุครบ36ปีด้วยค่ะคิวชอนนักร้องจากเกาหลีใต้เปิดตัวในงานคอนเสิร์ต2022 Lockbreed You and Your Day Fan Con Celebrate His Birthday Together with Park Yoo Chon ด้วยการร้องเพลงให้แฟนๆหายคิดถึงก่อนจะทักทายอย่างเป็นทางการและเล่นเกมตอบคำถามจากแฟนๆยูชอนถือโอกาสจัดงานครั้งนี้เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดในวันที่4มิถุนายนร่วมกับแฟนๆที่สนับสนุนเขามาโดยตลอดโดยยูชอนได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ปีนี้ได้ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดกับแฟนๆรวมถึงครั้งนี้ยังเป็นคอนเสิร์ตที่เปิดให้แฟนๆเข้าชมได้ในรอบหลายปีก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่แฟนๆจัดซุ้มอวยพรวันเกิดให้ตอนนี้ตนเองอายุ36ปีแล้วก็ได้นำประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมามาปรับใช้ในชีวิตที่โตขึ้นและขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังคงสนับสนุนมาโดยตลอดหลังจากนี้จะกลับไปทำอัลบั้มเพลงใหม่ที่เกาหลีพร้อมกับตั้งใจพัฒนาโครงการปั้นนักร้องกลุ่มหญิงกลุ่มแรกภายใต้สังกัดใหม่ของตัวเองคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้น2รอบโดยยูชอนตั้งใจให้มีความแตกต่างกันเพื่อให้แฟนๆได้รู้จักตัวตนของเขาจริงๆโดยแฟนๆได้เต็มอิ่มไปกับการพูดคุยเปิดใจของยูชอนที่อยากจะขอบคุณแฟนๆจากใจจริงที่ยังคอยสนับสนุนแม้ว่าเขาจะเผชิญกับข่าวด้านลบต่างๆมากมายโดยเฉพาะการเปิดใจเรื่องที่ถูกบริษัทเก่าซึ่งเป็นเพื่อนที่ไว้ใจกันหักหลังจนถึงขั้นเสียความมั่นใจในการทำงานในวงการแต่ด้วยความรักที่แฟนๆยังมอบให้ก็ทำให้ยูชอนมีกำลังใจทำงานต่อหลังจากนี้จะดำเนินการด้านคดีความที่ถูกต้องสังกัดเดิมช่อโกงให้จบและตั้งใจทำงานให้แฟนๆได้ติดตามต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ